กดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีชาว DIY นะคะช่อง DIY ยะเฮกหลังจากทำของเล่นน้ำหกไปแล้ว 2-3 ชิ้นมีน้องขออยากให้ทำนมหกให้ดูเรามาเล่าเรื่องอุปกรณ์เราก่อนเรซินเคยลองทำไปแล้วกาวลาเท็กทำไปแล้วกาวน้ำใสลองได้ลองทำไปแล้วนะคะก็หลายๆแบบแล้ววันนี้ก็เลยจะมาลองทำด้วยกาวร้อนให้ดูกันนะคะก็วันนี้จะทำนมหกเพราะฉะนั้นนี่เราจะใช้ขวดนมนะคะ1ขวดกาวแท่งแล้วก็ปืนกาวนะคะแล้วก็จะใช้สีอะคริลิกค่ะที่สำคัญที่เอามาใช้รองกาวปกติพี่จะใช้เป็นกระดาษอบขนมใช่ปะที่หน้าตาเหมือนกระดาษไขแต่บางคนบอกว่าหาซื้อยากเดี๋ยววันนี้จะลองทำด้วยกระดาษฟอยล์ให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นแบบอลูมิเนียมฟอยล์เลยจะเอากระดาษแข็งรองนิดนึงนะคะนี่ครับเข้าไปหน่อยก็ได้ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนี่เป็นขั้นตอนแบบน้องๆต้องแบบห้ามกระพริบตาเลยนะสำคัญมากเราต้องค่อยๆแกะขวดนมนะคะแกะฝานี่ออกอันนี้พี่เลือกใช้เป็นแบบขวดนมแบบที่เป็นฝาซีลเป็นฟอยล์นะคะเราก็ค่อยๆแกะฟอยล์ออกช้าๆนะคะอย่าดึงแรงให้เขาคงรูปมากที่สุดอ่ะนี่น่าจะพอแล้วก็เปิดฝาไว้แค่นี้นะคะและอันนี้ห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวสำคัญมากๆเลยนะคะใครห้ามพลาดก่อนจะเอาขวดนมไปใช้ก็ต้องดื่มก่อนอร่อยกินให้หมดนะคะไม่ใช่ใครซื้อมาเล่นแล้วก็เอานมไปเททิ้งนะคะอันนี้สำคัญจริงๆนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเรียบร้อยนี่เราได้มาละขวดนมของเราล้างขวดนมมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นไม่รู้ด้วยนะลองจัดตำแหน่งดูว่าจะให้นมหกแบบประมาณไหนพี่ก็จะใช้สกอตเทปนะคะล็อกเข้าไว้ก่อนล็อกตำแหน่งนิดนึงเดี๋ยวมันกลิ้งได้นะคะขวดนมโอเคพอละเดี๋ยวรอให้กาวแห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้ก็กาวแห้งแล้วนะคะนี่จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็แกะเขาออกจากฟอยล์นะคะมันจะแกะยากกว่ากระดาษอบขนมนิดนึงนะมันจะค่อนข้างติดนิดนึงถ้าแกะไม่ได้จริงๆก็เลาะมาก่อนอย่าทำให้แบบเดี๋ยวทำให้เนื้อเขาย่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผิวหน้ามันจะไม่เหมือนโอเคแกะออกไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องทาเคลือบด้วยสีอะคริลิกอยู่แล้วมันก็จะมองไม่เห็นด้านหลังอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเป็นขวดนมใช่ไหมคะข้างในนี้เราล้างมาสักเกลี้ยงละสะอาดเกินไปมันจะไม่เหมือนนะคะเราก็จะต้องทำพื้นผิวข้างในอ่ะให้มันเป็นให้มีคราบนมนิดนึงใส่สีขาวลงไปนะคะผสมน้ำนิดนึงเทเข้าไปในขวดเลยนี่เป็นกริ่งกริ่งเขาหน่อยนะประมาณนี้ก็พอมั้งมันก็จะเหมือนมีนมค้างอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวพอมันแห้งก็จะเป็นคราบขาวอยู่ด้านในทาไปที่ข้างในด้วยนะเรามีกาวที่แบบว่าหยอดไปตรงปากขวดนะคะทาเข้าไปด้วย
ี่นะแต่รอบสุดท้ายนี่ก็พี่ทาทับประมาณ3ทีรอบอะนะคะให้สีเขาแบบดูขาวเนียนโอเคตอนนี้ก็สีเราแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเติมตัวนี้เพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันด้านๆจะดูไม่ค่อยเหมือนนะเราก็จะใช้น้ำยาทาเล็บนะคะเคลือบทีนึงและนี่ก็คือนมหกนะคะที่ทำจากกาวร้อนเอาจริงพี่ว่ามันไม่ค่อยเนียนอ่ะคือพื้นผิวมันไม่ค่อยเหมือนถ้าให้เทียบกับกาวตัวนี้อันนี้กาวลาเท็กซ์นะคะเห็นปะสภาพมันยังแบบว่ามันเหมือนน้ำไหลจริงๆอ่ะหรือว่าการลงสีของเราด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีตอนนี้พี่มีกาวแท่งนะคะที่เป็นสีขาวเลยขาวจริงๆไม่ต้องไปลงสีเพิ่มมีสีขาวอยู่แล้วเดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้นะคะมาทำแทนดูว่าจะได้พื้นผิวออกมาเป็นอย่างไรนะคะมันจะได้ไหมนะอันนี้เป็นกาวแท่งสีขาวนะคะมาลองดูเดี๋ยวต้องแกะมาดูนะถามว่าไหนเหมือนกว่าพี่ก็ว่าเนื้ออันนี้มันดูธรรมชาติกว่านะเดี๋ยวเราจะลองแกะอันนี้ออกอย่าถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างนี่ตัวที่เราใช้ตัวนี้อันนี้เป็นนมนะเราใช้กาวร้อนทำนะคะพื้นผิวมันก็จะประมาณนี้ค่ะดูแบบยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าให้เทียบกับที่เคยทำเป็นนี่กาวลาเท็กซ์พี่ว่ามันดูเหมือนกว่านะก็อันนี้แล้วแต่น้องๆจะลองเลือกใช้ดูแล้วกันนะคะจริงๆก็ตัวนมเนี่ยสามารถใช้กาวลาเท็กซ์ได้เหมือนกันเราก็ผสมสีขาวเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูหลายๆวัสดุและการเอาไว้ให้น้องๆเป็นตัวเลือกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวจะหาอะไรสนุกๆแปลกๆมาทำให้ดูอีกวันนี้ลาไปก่อนละกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย